นะคะติดตามข่าวสารกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกอันนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนช่วงข่าวเที่ยงนะคะที่เป็นข่าวเที่ยงเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการฆาตกรรมอำพรางแบบโหดร้ายจริงๆนะคะที่บอกว่าพบศพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเบาะแสสำคัญคือว่า มีเล็บสีแดงก็เลยตามหากันอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือใครกันแน่ตอนแรกคาดการณ์กันนะว่าเอ๊ะเป็นชาวต่างด้าวไหมนะคะที่ทำงานเดินทางมาแล้วก็น่าจะเป็นชาวจังหวัดสระแก้วหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ออกมายืนยันแล้วว่าทราบชื่อนะคะของผู้ที่ถูกพบเป็นศพแล้วนะคะแล้วก็ถูกฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นชาวจังหวัดสระแก้วจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนงานก่อสร้างด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเดินทางมากับสามีเขานะมาอยู่ที่ต่างจังหวัดละค่ะและทีนี้ปรากฏว่าเลิกลากันไปนะคะก็มาพบกับรักใหม่ก็มาอยู่กินกันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็มากลายเป็นศพทางเจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่ได้ยิงประเด็นอะไรเป็นพิเศษก็เลยพยายามติดต่อกลับไปทางญาติของผู้เสียชีวิตค่ะทางญาติก็บอกว่าอ่ะก็ไปทำงานต่างถิ่นนะเนาะไม่ได้ติดต่อกลับมาปี2ปีแล้วก็เลยไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวมาตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะพลตำรวจตรีอำพลบัวรับพรท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะยืนยันบอกว่าตำรวจเนี่ยทราบชื่อผู้เสียชีวิตที่ถูกฆาตกรรมหั่นศพแล้วก็นำศพเนี่ยไปทิ้งคลองแล้วในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็คือนางจำปีหอมชวนเป็นชาวจังหวัดสระแก้วจริงๆที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากญาติด้วยเบื้องต้นเนี่ยนะครับทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนงานก่อสร้างเธอเคยเดินทางไปทำงานกับสามีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะเลิกลากันไปแล้วก็มาคบหากับแฟนใหม่ซึ่งเป็นคนงานด้วยกันเนี่ยคบกันได้ประมาณ1ปีเศษครับอ๋อนะคะในขณะที่ข้อมูลทางการสืบสวนก็เลยทำให้รู้อีกค่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ขาดการติดต่อกับญาติๆเขาเนี่ยประมาณ 1-2 ปีแล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้ญาติเนี่ยไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะตำรวจฝ่ายสืบสวนก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวชาย2คนมาสอบสวนค่ะเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับการฆาตกรรมชาย2คนนี้ก็คือสามีเก่านะคะอีกคนนึงก็คือคนที่บอกว่าเป็นพบรักใหม่อ่ะที่พบกันมาได้1ปีเศษนะครับนอกจากนี้ครับตำรวจยังได้กระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสและข้อมูลของผู้เสียชีวิตทั้งการสืบหาจากคนใกล้ชิดผู้เสียชีวิตและการไล่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่กล้องของเอกชนสามารถมองเห็นบริเวณสะพานนะครับซึ่งตำรวจคาดว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายนำศพของเธอมาทิ้งลงไปโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพย้อนหลังได้ถึงวันที่20เมษายนหากไม่พบเบาะแสตำรวจก็จะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงต่อไปนะครับสำหรับการยืนยันตัวผู้เสียชีวิตครั้งนี้ทราบมาว่ามาจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจเก็บลายนิ้วมือก็คือบริเวณนิ้วโป้งด้านซ้ายจากชิ้นส่วนของศพที่พบได้แล้วเมื่อนำไปตรวจสอบปรากฏว่าตรงกับในทะเบียนราษฎร์นะครับก็คือคุณจำปีหอมชวนคนนี้นะครับเป็นชาวจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะก็สืบสวนจนได้หลักฐานแล้วก็ยืนยันคำยืนยันนี้นะคะที่ข่าวความคาดการณ์ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปสักเท่าไหร่นะเพียงแค่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้คนเป็นชาวต่างด้าวนะคะก็เป็นคนไทยนี่แหละนะคะแล้วก็มีการทำงานเป็นคนงานก่อสร้างจริงๆครับก็รู้ตัวผู้เสียชีวิตแล้วต่อไปนี้ก็ต้องติดตามขยายผลกันต่อไปว่าใครนะครับเป็นผู้ที่ฆาตกรรมเธอแล้วเอาศพเธอมาไว้ที่นี่ค่ะคดีต่อ